นึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkeystore.com ลาก่อน Dota 2สวัสดีครับคลิปนี้นะก็จะมาดูแพทใหม่ 7.06D ด็อกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับไม่น่าจะยาวนะก็มาอ่านพร้อมกันดีกว่าในโคโนมิคอนนะครับระยะเวลานานขึ้นนะดีนะเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกมันเป็นไอเทมที่เหมือนมันมีความเจ๋งในตัวของมันเองแต่ว่าเป็นไอเทมที่ถูกลืมอ่ะมันคือไอเทมที่แบบเรียกลูกมา2คนที่คนนึงเบิร์นมานาได้เป็นสกิลกับอีกคนนึงตบเบิร์นมานาเหมือนแอนติเมทอะไรเงี้ยบีทมาสเตอร์เนี่ยชอบนะครับไอเทมนี้นะเฮมออฟโดมิเนเตอร์นะครับเพิ่มเลือดจาก 1,400 เป็น 1,500 โอเคดีขึ้นนิดเดียวนะเอโคเซเบอร์นะครับสโลว์จาก 0.6 เป็น 0.7 โอ้เจ๋งอะเคมิสสกิลอันตินะครับเคมิคอลเรจบวกมูฟสปีดเพิ่มขึ้นนะจากเลเวลแรกเนี่ย30เป็น40เลเวล2จากเพิ่มจาก40เป็น50ก็คือเดินเร็วขึ้นนิดนึงนะตอนกดอันติช่วงต้นเกมนะแล้วก็เทเลนดีขึ้นไม่น่าจะส่งผลเยอะนะครับบอนตี้ฮันเตอร์เดินเร็วขึ้นจากเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะมูนตี้ฮันเตอร์เดินเร็วขึ้นจาก315เป็น320โอ้โหเจ๋งนะอันนี้ผมว่าบอนตี้ฮันเตอร์เป็นตัวโรมิ่งซับที่ดีเลยอ่ะในแพทก่อนตอนนี้เริ่มหายไปเพราะว่าสาเหตุหลักๆคือผมคิดว่านะครับเพราะว่าบอนตี้ฮันเตอร์เป็นตัวที่ต้องอาศัยโมเมนตัมของทีมค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันได้เงินโบนัสจากสกิลแทร็กไงแล้วมันเป็นตัวที่สร้างจังหวะด้วยตัวเองไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยเก่งตามไอเทมเท่าไหร่คือเมตาเนี่ยตำแหน่ง4ซัพพอร์ตเนี่ยควรจะแบบมีความสามารถในการฟาร์มด้วยแล้วก็เก่งตามไอเทมนิดนึงนะซึ่งมอนตี้ฮันเตอร์แทบไม่มีเลยฟาร์มเองไม่ได้เลยแต่ว่าพอมันเดินเร็วขึ้นอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะวิสเซนแบ็คครับสเตรนจ์นะครับลดลงจาก 2.5 และ 2.2 โอ้โหสมควรโดนนะวิสเซนแบ็คโดนเลือกเยอะมากนะครับช่วงนี้นะมันเริ่มต้นตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์มานิลามาสเตอร์แหละที่ผมช่วงที่ผมโพสต์ไอ้เดลี่กับวิสเซนแบ็คลงไปอ่ะโอเคแล้วก็ลดเดเมจจากอันตินะวันนี้เดียวเองลดมาแค่20เหลือ18เองนะก็ช่วงต้นเกมก็น่าจะได้สัก 2-3 สแต็กก็ไม่น่าจะมีผลมากนะอาจจะลดเดเมจไปสัก10อะไรเงี้ยอ่ะอย่างมากจากบวก40หรือบวก30เงี้ยอ่ะไม่ใช่สิสมมุติ3สแต็กก็จะบวก60หรือจะบวกเหลือแค่บวก54ลดนิดหน่อยไอ้ที่มีผลมากกว่าน่าจะเป็นสเตรนท์เกนเนี่ยเพราะว่าลดมาเยอะเหมือนกัน 0.3 แปลว่าเวสเซนแบ็คที่เล่นเป็นแครี่เนี่ยหรือเล่นเป็นมิดเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกับ impact เกมเท่าเดิมแล้วนะอาจจะเห็นเวสเซนแบ็คออฟเลนมากกว่ามากขึ้นแล้วก็เห็นเวสเซนแบ็คแครี่กับมิดลดลงคอสไนนะครับสเตรนท์เพิ่มขึ้น2โอเคเชนนะครับอันติฮิลมากขึ้น25เองเพิ่มทำไมนะ25อันติเชนตัวนี้มันเป็นอันติที่แบบไม่ดีเลยไม่ค่อยดีเลยนะครับในแผ่นเนี้ยมันเป็นแบบจุดจะบอกจุดอ่อนก็ไม่ใช่แต่เป็นจุดที่ฮีโร่แบบไม่ค่อยเก่งที่สุดแล้วอะคล็อกเวิร์กนะครับเดเมจของฮุกช็อตลดลงไป25นะครับออกให้มันเจ้ากันนะคิสซ่าเมเดนนะเพิ่มการใช้มานาสกิลฟอสไบนะจาก115 125 140 150เป็น140 145 150 155โดนเนิร์ฟทุกแพทเลยนะครับคิสซ่าเมเดนแล้วก็อันนี้น่าจะส่งผลที่สุดเลยคือช่วงต้นเกมเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยใช้มานามากขึ้นแค่5แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยใช้มานามากขึ้น25เลยทีเดียวก็คือการใช้ฟอสไบเนี่ยในการฟาร์มคลิปป่าก็ตามหรือในการคิวฮีโร่ในเลนหรือตอดเขาอะช่วงต้นเกมก็น่าจะทำได้น้อยลงแล้วก็คิดว่าน่าจะแบบเหมือนการอัพสกิลของคิสโซเมเดนอะมันจะยากขึ้นทีนี้อาจจะต้องอัพคิสโซโนวาไว้แค่1แล้วก็อัพฟอสไบต์นำไปเลยเงี้ยเพราะว่าการอัพฟอสไบต์แค่1มันก็จะไม่ค่อยคุ้มแล้วอะเพราะมันใช้มานาตั้ง140อะประมาณนั้นนะก็คือโดยรวมอะอิมแพคของคิสโซเมเดนช่วงต้นถึงกลางเกมจะน้อยลงจากการที่1ฟาร์มได้ช้าลงนิดนึงแล้วก็2คือสแปมสกิลได้ไม่เท่าเดิมลักเซียอินลดลง2 อินลดลงนะลักเซียก็โดนเนิร์ฟ
ทบจะตลอดเหมือนกันนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่โดนเนิร์ฟบ่อยเลยแล้วก็วอนะครับอันตินะสโลลดลงนะโอ้โหลดลง 0.1 วิลดเพื่อมันมาจากเอ็กโคนี่เองเอามาลดตรงนี้นะดูมนะครับนานขึ้น1วิโอ้อันนี้น่าสนใจดูมเป็นฮีโร่ที่เหมือนกับเกือบจะมาแล้วอีกนิดนึงเหมือนกันเริ่มมีทีมหยิบมาเล่นออฟเลนในบางครั้งละไกโลนะครับเดินเร็วขึ้น5โอ้ยอันนี้ก็เจ๋งไกโลก็เริ่มมาแล้วนะครับล่าสุด OG เนี่ยหยิบมาเล่นในแบบบางเกมแล้วนะแต่ว่า OG ดันตกรอบไปก่อนก็เลยยังไม่เห็นเพิ่มกว่านั้นนะอินโวเกอร์สกิลอะแรคทิตี้คูลดาวน์เพิ่มขึ้น2วิอันนี้ก็โอเคแหละเพราะว่าสกิลเนี่ยมันดีเกินดีมากเลยช่วงเนี้ยอะแรคทิตี้นะหมดดาเมจเยอะมากนะครับแล้วก็หลายๆทีมเนี่ยก็มีคอมโบมากมายไม่ว่าจะเป็นคอมโบกับสปิริตแบร์นะหมีของโรนดูวิดหรือจะเป็นคอมโบกับไลฟ์ซิลเลอร์อะไรเงี้ยคอมโบกับไอตัวบิลมาสเตอร์อย่างเงี้ยครับกับสกิลนี้นะในการตีป้อม IO นะครับเนิร์ฟสกิลเชื่อมนะเพิ่ม movement speed เดินเร็วเนี่ยจาก13 14 15 16เหลือ10 12 14 16ก็เท่ากับว่าช่วงเวล1ถึงเวล3เนี่ยก็จะสามารถฆ่าในเลนหรืออะไรเงี้ยได้ยากขึ้นนะเพราะว่าหายไป 3% เลยแฟกนะครับเลเวล10ทาเลนนะเพิ่มจาก15มูเมนต์เป็น25แล้วก็เลือดเพิ่มขึ้นนิดนึงอันนี้ก็ดีขึ้นนะแต่ก็ยังเฉยๆอยู่ลิชเพิ่มระยะชิงของเชนฟอร์ด25โอเคเมดูซ่านะครับสตันจากสเก็ปเตอร์นะออคาทาฟ้าเวลางูชิงอ่ะมันจะติดสตันเป็นหินด้วยนะก็เพิ่มเป็นบวก 0.3 วิมิลาน่านะเพิ่มเอจิจาก 3.3 3.6 ว้าว 3.6 ต่อเวลเยอะสุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยหูน่าจะกลับมาเห็นมิลาน่ามิดอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าฮีโร่ที่แบบสแตทดีๆแบบสแตทแบบเนี้ยครับเพิ่มเยอะๆแบบเนี้ยมันจะดีมากๆถ้าเกิดเลเวลคุณนำไปไกลๆลองนึกภาพว่าสมมติมิลาน่าเลเวล15แต่ว่าคนอื่นเลเวล10อ่ะเอจิมันจะต่างกันเยอะมากๆอ่ะมันจะมีผลมิลานามิดอะไรเงี้ยแบบเป็นตัวคอนะถ้าเป็นซัพพอร์ตจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มังกี้คิงนะทาเลนต์ดีขึ้นแล้วก็ปรับสกิล1ดีขึ้นจาก 1.4 เป็น 1.5 แล้วก็เลเวล4จาก2เป็น 2.25 นะครับเป็นเดเมจจากคริติคอลจากสกิล1เวลามันทุบไปมันจะติดคริใช่ปะแล้วก็เดเมจของสกิล2เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเนิร์ฟมานานนะครับแพทนี้เหมือนกับปลอบใจนะตบหัวแล้วรูปหลังเมื่อกี้คิงแต่ก็ยังไม่น่าจะกลับมานะเพราะว่าจุดแข็งที่หลักที่สุดอันใหญ่ที่สุดโดนเอาออกไปแล้วนะก็คือคอนสตันนะมอร์ฟลิงนะครับตีเร็วขึ้นนิดนึงนะครับเนเจอร์โปรเฟตปรับเพิ่มเดเมจทรีนจาก32เป็น36โอ้ยอันนี้เจ๋งอะเนเจอร์โปรเฟตก็โดนบัฟมาตลอดเลยนะตอนเนี้ยเนเจอร์โปรเฟตเป็นตัวที่เลเวล1เนี่ยตีแรงมากเป็นออฟเลนที่แบบเก่งตัวนึงเลยแหละแล้วเนี่ยต้นไม้ตีแรงขึ้น4เนี่ยมีผลนะครับช่วงต้นเกมอ่ะน่าสนใจเลยฟาร์มป่าเร็วขึ้นด้วยเนโครฟอร์นะครับลดคูลดาวน์ของอันติแล้วก็เพิ่มทาเลนต์ให้ดีขึ้นโอ้โหดีนะดีในซ็อกเกอร์นะครับสกิลบินแชมนาเพิ่มขึ้นจาก50เป็น80แล้วก็สกิล1เวลากลางวันเนี่ยจะสโลว์สั้นลงอีกนะจาก2เหลือแค่ 1.25 วิในซ็อกเกอร์ก็เป็นตัวที่ฮิตมากเลยนะครับในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเนี่ยเพราะว่าสกิลใหม่นี่แหละใช้มานา50เนี่ยมันน้อยมากเลยพอปรับเพิ่มเป็น80เนี่ยน่าจะเริ่มมีปัญหาเรื่องมานามากขึ้นแล้วในซ็อกเกอร์นะแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยก็ยิ่งไม่มีบทบาทเข้าไปใหญ่เพราะว่าแทบจะไม่สโลแล้วนะสโลแค่วิเดียวก็ถือว่าเป็นการปรับลดที่ดีนะแฟนทอมแลนเซอร์นะครับ HP Regen นะเพิ่มขึ้น1นะปักหน้าอาจจาก600เป็น630โอเค Shadow Demon เพิ่มสเตรนท์พื้นฐาน2หน่วย Sky Ward Mage นะครับเพิ่มเดเมจจากสกิล2 60 120 180 240เป็น70 140 210 280โอ้แดงขึ้น40ก็โอเคอยู่นะ Tiny นะครับ Talent ดีขึ้นนิดหน่อยนะแล้วก็เดเมจจากสกิล3 Cracky Exterior นะครับเพิ่มขึ้นนิดเดียวเอง50นะส่วนใหญ่สกิลเนี่ยไม่ค่อยเดเมจไม่ค่อยมีผลอยู่แล้วเพราะว่าอัพทีหลังด้วยเทียมโปรเทคเตอร์นะครับโดนปรับเดินเร็วลงอีกแล้วนะจาก280เหลือ270โอ้โหโดนปรับติดกัน2แพทอะจาก290เหลือ270คิดดูตอนนี้เดินเร็วเท่ากอบบินทิชี่แล้ววะ โอ้โหอันนี้ผมว่าเป็นเนิร์ฟที่รุนแรงที่สุดในแพทนี้แล้วล่ะ
เทมเพลเตอร์นะครับเดินเร็วเท่าทิชชี่อะช้าสุดในเกมอะแต่เขาก็มีสกิลหนึ่งแบบชดเชยอยู่ไงมันถึงโดนลดเยอะแบบเนี้ยนะทีมเพลเตอร์โดนลดเดินเร็วแบบเนี้ยมีปัญหามากเลยนะเพราะว่ามันจะมีปัญหาช่วงที่คุณเดินข้ามต้นไม้อะคือสมมุติมันมีต้นไม้ในเลนใช่ป่ะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ป่ะถ้าเป็นแพทที่แล้วที่เดินเร็วๆหน่อยอะทีมเพลเตอร์สามารถเดินข้ามเลนโดยที่วินวอล์กยังอยู่อะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับด้วยความที่เดินเร็วอะมันเลยทำให้ก่อนที่มันจะเฟดออกอะก่อนที่ไอ้อินวิทมันจะเฟดออกอะมันเข้าต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งทันไงนึกออกไหมออกระยะของฝั่งขวาแล้วไปเข้าระยะของฝั่งซ้ายทันแต่ทีเนี้ยพอมันเดินช้าลงแบบเนี้ยไอการเดินข้ามเนี้ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าไออินวิทมันจะหายก่อนเพราะมันจะหายกลางเลนไงแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยหลายจุดเลยทีมเทรเตอร์จะเล่นยากขึ้นด้วยนะครับโอเคอันเดอร์หลอดนะครับเพิ่มเดเมจจากไฟนะแม็ก HP จาก 0.8 1.6 2.4 3.2 เป็น 1.2.3.4อันนี้เพิ่มเยอะเหมือนกัน 0.8% อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่บัฟมา2แพทติดนะแพทที่แล้วก็เพิ่มอันนี้เหมือนกันนะค่อยๆเพิ่มไงเขาชอบทำแบบนี้นะครับเขาชอบไอฟล็อกเขาทำแบบนี้ก็คือถ้าเพิ่มเยอะไปเลยในแพทเดียวมันก็ดูชัดเจนเกินไปใช่ปะค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะแต่หลายๆแพทไงแล้วอยู่ดีๆก็บึ้มฮิตเลยเก่งเลยอะไรอย่างนี้อันไนอิ้งนะครับเพิ่มเกราะ1โอ้โหแค่นี้ก็เยอะอยู่แล้วนะอันไนอิ้งเป็นตัวที่แบบยืนเลนคุมเลนเก่งมากอยู่แล้วเลเวล1เนี่ยอันไนอิ้งโคตรเก่งเลยเลเวล1เนี่ยก็ยิ่งยากขึ้นอีกนะเพราะว่าเพิ่มเบสอาร์เมอร์โดยยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่ไวเปอร์นะครับลดคูลดาวน์อันติ60 45 30เหลือ50 20 30ก็คือช่วงเลเวลแรกๆนะช่วงเลเวล6ไวเปอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้บัฟทุกแพทเลยนะแล้วตอนนี้ในพับบิกเกมก็เก่งมากนะไวเปอร์วิเศษนะครับลดคูลดาวน์ของสกิลเรียกลูกนะอันตินะจาก160 145 130เหลือแค่130ทุกเลเวลอันนี้ผมว่าก็ดีนะคือมันนานไปอ่ะ160แล้วแบบค้างคาวตายทีนึงนี่แบบลำบากเลยอะวิลเลนเจอร์นะครับสโลจากวินลานเพิ่มขึ้นนะ8 16 24 30เป็น15 20 15 30โอ้วันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะแต่วินลานส่วนใหญ่ก็จะใช้เพื่อหนีมากกว่าใช้สโลนะแต่ว่าสโล15เวลแรกเนี่ยดีมากเลย 15% เวลแรกเนี่ยผมว่าดีมากๆเลยเพราะวิลเลนเจอร์ส่วนใหญ่ถ้าผมเล่นนะผมก็จะอัพวินลานไว้1ทีเนี้ย 8% เนี่ยมันจะไม่มีผลเลยแต่ 15% เนี่ยมันจะมีผลละเจ๋งดีแล้วก็วินเทอร์ไวเวอร์นะครับไอ้สกิล1นะเบิร์นเลือดเพิ่มขึ้นอีกจาก 8% เป็น 9% อันนี้ก็แอบบัฟเหมือนกันนะเนี่ยแอบบัฟ2แพทติดละแพทที่แล้วก็บวกระยะเวลาให้2วิแพทนี้เพิ่มเบิร์นให้อีกวินเทอร์ไวเวอร์เก่งขึ้นเยอะเลยแหละตอนเนี้ยโอเคก็อันนี้ก็เป็นแพท 7.06 ดีนะก็ออกมาหลังทัวร์นาเมนต์เอพิเซนเตอร์จบพอดีนะตัวที่ฮิตหลักๆก็จะเป็นพวกเบสเซลแบ็กพวกอะไรไนท์ซ็อกเกอร์อะไรเงี้ยที่โดนลดๆไปหมดแล้วเมเดนอย่างเงี้ยนะโอเคก็โดยรวมถ้าให้วิเคราะห์สรุปก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันพลิกหรือเปลี่ยนไปขนาดนั้นนะเพราะว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไอ้เพียงแค่ไอ้ตัวที่มันดูเก่งๆมันก็จะโดนลดลงมาหน่อยนึงเปิดโอกาสให้ทีมหาช่องทางใหม่ๆหาฮีโร่ตัวใหม่ๆได้เงี้ยครับผมว่าเมตาตอนเนี้ยเท่าที่ดูจากทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเนี่ยก็คือเลือกตัวที่แบบต้นเกมก็เก่งมากแล้วท้ายเกมยังเก่งอยู่อะแต่ว่ามันจะต่างกับแพทก่อนหน้านี้อย่างเช่นนะตัวที่เก่งต้นเกมเก่งแต่ท้ายเกมยังเก่งอย่างเช่นตัวอย่างตัวฮิตคือ Blizzard Back Blizzard Back เนี่ยเป็นแครี่ที่แบบได้ไอเทม 2-3 ชิ้นมันก็สู้ได้แล้วอะได้แค่แวนการ์ดกับปายโซล่าเคสสมมุติประมาณเนี้ยรวมกันประมาณไม่ถึง 10,000 อะรวมกันราคาไม่ถึง 10,000 สามารถสู้ได้แล้วครับแล้วก็ Blizzard Back เนี่ยหลังจากได้ไอเทมพวกเนี้ยก็จะเก่งยาวๆไปถึงช่วงท้ายเกมเลยถูกปะเทียบกับอย่าง Antimate ให้เห็นชัดๆแอนติเมทเนี่ยกว่าจะสู้ได้ต้องมีทั้งเบตันฟูลี่แมนต้าอาจจะอีกชิ้นหนึ่งมูลค่ารวมกันอาจจะ 15,000 อะไรเงี้ยถึงจะสู้ได้เมตาเนี่ยต้องเป็นตัวแบบเบสเซนแบ็กนี่แหละคือตัวที่เก่งท้ายเกมแต่ว่าสามารถได้ไอเทมอย่างรวดเร็วแล้วก็สู้ได้ตั้งแต่10นาทีอะเออร์ซ่าอะไรเงี้ยเออร์ซ่าวาริเออร์นะที่เวอร์ทัสโปรชอบเล่นอะแล้วก็โลนดูวิดโลนดูวิดจะเห็นแชมป์อีพิเซนเตอร์ลิควิดชอบเลือกมาเล่นบ่อยก็เป็นฮีโร่สไตล์นี้เหมือนกันเพราะว่าเขาสู้ได้ตั้งแต่มีสปิริตแบร์เวล7อะตั้งแต่ตัวเขาเองเวล7ที่มีหมีเวล4อะประมาณนั้นนะ
แล้วก็ซัพพอร์ตก็จะเป็นพอแครี่เนี่ยเป็นตัวที่ได้ไอเทมเร็วๆก็สู้ได้เนี่ยซัพพอร์ตก็จะเปิดทางให้เป็นซัพพอร์ตที่สามารถฟาร์มของได้มากขึ้นอย่างแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นซัพพอร์ตคู่อย่างเช่นแบบวิชด็อกเตอร์เวนฟูอันนี้เนี่ยนี่เป็นคู่ซัพพอร์ตสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ได้แล้วเล่นแบบนั้นแพ้เพราะว่ามันฟาร์มไม่ได้ทั้งคู่เลยสมัยนี้ก็จะเป็นแบบเออร์เชเกอร์ซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเป็นนิกซัพพอร์ตเป็นคล็อกเวิร์กซัพพอร์ตพวกนี้ไปโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะสั้นๆขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วก็ดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับปุ่มสีแดงๆอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ดีๆได้ในเพจ Facebook เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้อากอร์ดาต้าทูก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก็แถมนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิป 7.06D นะพอดีช่วงนี้มีซิลเบรกเกอร์กิจกรรมพอดีก็เลยจะมาให้ดูว่าในกล่องรางวัลของซิลเบรกเกอร์ไอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็มันจะเป็นหีบซ้อนหีบอีกทีนึงนะในหีบมีหีบนะเนี่ยก็จะมีเทรเชอร์หลายอันนะครับแล้วก็จะมีอะไรอ่ะแบบแรนะเป็น5เลเวลเบเทอร์พาสแล้วก็แบบอันเต้าแรเป็นโรชานทะเลทรายนะไอ้พวกนี้แต่ละอันก็พอเข้าไปดูจริงๆมันก็เป็นเซตทั่วๆไปนะครับก็ไม่น่าจะตื่นเต้นเท่าไหร่ยกเว้นอันเดียวก็คือไอ้โรชานนะเชเปอร์เลกาซี่อันนี้อะไรFracture Prism โอ้มี Centaur แบบ Very Rare นะ Very Rare แล้วก็อันนี้โอ้โหดูกำลังไล่ดูว่าอันไหนสวยเอ้ย Villager ตัวนี้สวยดีโอ้ PA ใส่เกาะด้วยรูบิกก็เท่ดีนะครับเฮ้ยเซตนี้เท่ดีว่ะ Antimate ก็เท่อะอันไหนนะอันนี้ใช่ปะอยากได้อันเนี้ยอันนี้นะอันนี้นะอันนี้กล่องที่5เฉยๆนะเฮ้ยมีสนายชุดนี้เท่ดีว่ะเออที่เหลือเฉยๆอันนี้ชุดที่6เซตรูบิกเยอะเนาะ Ember Essence โอ้อันนี้มีหลายอันทำไมมันดูธรรมดาจังเลยอะโอ้อันนี้ไม่ดีเลยอ่ะอันนี้ธรรมดาทุกอันเลยอ่ะโอ้ยกเว้นของ Abaddon เมื่อกี้คืออันนี้ปะไม่ใช่อันนี้จะมีเซตเวลี่แรร์ของเวนฟูนะสวยดีแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเฉยๆอ่ะอยากได้อันเดียวอันที่มันเท่ๆอ่ะอันเนี้ยเอออยากได้อันนี้นะมีอยู่2อันเพราะว่าเล่นมันหลายตาแล้วนะครับได้3 ดาวด่านเดียวผมนี่อย่างเศร้าเลยยากมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นต่อไปเราก็จะได้ดาวมากขึ้นเอาละโอ้โหเฮ้ยไอ้ที่ผมชอบยังอยู่อ่ะไอ้ยาโอ้ my god ได้อันที่ชอบด้วยอ่ะโอ้โหเจ๋งๆดีเลยเป็นคลิปเปิดกล่องที่ได้เปิดหลายครั้งแล้วเพราะว่ามันมีหีบซ้อนหีบเอาอีกขออันนี้อีกอันนึงอ่ะโอ้หายไปแล้วจบเลยมันขอโรชาแล้วกันโอ้โหมาให้ลุ้นอีกแล้วโคตรเกียนเลยโอเคเราได้มา2อันนะครับเรามาเปิดอันที่ไม่ค่อยสวยก่อนเอออยากได้มอร์ฟลิงสุดละในนี้นะดูดีสุดแล้วเนี่ยมันทองดีอ่ะไอ้ยะโอ้โหเป็นไงล่ะพูดยังไงก็ได้อย่างนั้นอย่างเทพเอออันนี้เจ๋งดีเจ๋งดีส่วนเซตนี้ชอบแอนติเมทอ่ะขอแอนติเมทขอแอนติเมทปึ๊บปึ๊บโอ้โหจบเลยโอ้เออเชก็ดีนะครับเซตนี้ยังไม่มีด้วยเท่ดีโอเคก็เป็นอันจบนะ2กล่อง
ส่วนกล่องอื่นๆก็จะตามมานะถ้าผมเล่นซิลเบรกเกอร์ได้เก่งกว่านี้นะโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันครับสวัสดีครับลาก่อยเดอะเตอร์ทูสวัสดีครับ